้นไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการเราอีกครั้งนึงครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารต้องฮะอาหารที่จะสอนให้ท่านทำในวันนี้เป็นอาหารซึ่งผมบอกได้เลยเป็นอาหารประเภทที่เรียกกันว่าคีโตคีโตเป็นอาหารสมัยใหม่ที่คนนิยมกันมากเพราะว่าเป็นอาหารที่ควบคุมร่างกายของเราได้ค่อนข้างเป็นอย่างดีครับมันมีสามแบบนะครับอาหารที่บอกคีโตเนี่ยคือ1ลดน้ำหนักสองเขาเรียกว่ารักษาน้ำหนักสามเพิ่มน้ำหนักมีเพิ่มด้วยมีเพิ่มด้วยอ๋อเลยฮะแต่ว่าวันนี้ของเราเนี่ยเรามีผู้ชำนาญการทางด้านนี้เลยทางด้านคีโตจะมาสอนท่านทำเขาเรียกกันว่าผัดปลาทูกากหมูพอได้ยินคำว่ากากหมูเอ๊ะแล้วมันจะคีโตตรงไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวท่านฟังต้องฟังบางทีท่านไม่ค่อยเข้าใจเวลาบอกจะลดความอ้วนทีไรเรานึกอย่างเดียวเลยว่าอย่าไปกินมันหมูอย่าไปกินมันเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะมันไม่ใช่ความคิดที่คีโตคิดคีโตคิดอีกอย่างและมีหลักฐานทางการแพทย์มีหลักฐานที่ชัดเจนด้วยที่บอกกันว่าไขมันดีมันสามารถทดแทนไขมันเลวได้แล้วมันจะมีวิธีการและระบบการที่บอกต้องฟังครับต้องฟังแล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเมนูที่จะเอามาสอนในวันนี้คือผัดปลาทูกากหมูมันเป็นสิ่งที่ท่านทำได้จริงๆทำได้จริงๆแต่ร้านนี้ทำเป็นอาชีพเลยและเป็นร้านที่สวยมากและเป็นร้านที่คนทำตั้งใจทำมากและรักในการทำสิ่งนี้มากๆร้านนี้ชื่อว่า Harvest Moon Harvest Moon นะเพราะจันทร์มันเต็มดวงไงแล้วก็เก็บเกี่ยวมาเก็บเกี่ยว Harvest แปลว่าเก็บเกี่ยวนะฮะแล้ว Moon ก็พระจันทร์เนี่ยเขาทำเมนูนี้แต่ไม่เป็นข้าวดอกกระหล่ำผัดปลาทูกากหมูไม่ได้ปลาทูกากหมูเปล่าๆข้าวดอกกระหล่ำผัดปลาทูกากหมูท่านผู้ชมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณบารณีดุลยะจินดาจากร้าน Harvest Moon ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับคุณบารณีครับร้าน Harvest Moon อยู่ตรงไหนครับอยู่ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือซอยเพชรเกษม69ค่ะซอยเพชรเกษม69ค่ะเวลาเข้าไปลึกแค่ไหนยังไงเข้าไปประมาณ1กิโล1กิโลอยู่ซ้ายมืออยู่ขวามืออยู่ขวามือจะเจอสีแยกไฟแดงก่อนค่ะแล้วก็เลี้ยวขวาไปประมาณ400เมตรอยู่ขวามือค่ะเพราะฉะนั้นเวลาปักหมุดก็ปักหมุดว่า Harvest Moon ใช่ค่ะเจอเลยแต่อยู่ที่ซอยเพชรเกษม69บอกซะก่อนว่าเพชรเกษม69แต่ว่าเราปักหมุดเข้าไปเจอตรงนั้นแล้วเข้าไปก็เจอครับนะฮะตอนนี้มันเป็นเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากที่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องคีโตขึ้นมาที่ผมรู้ให้ผู้ชมฟังนิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องของไขมันผมพูดถูกใช่ไหมครับถูกค่ะไขมันดีเนี่ยมันจะแทนไขมันเลวได้ยังไงไขมันดีเนี่ยค่ะพอเวลาที่เราทานเข้าไปเนี่ยค่ะเหมือนกับคล้ายๆกับเราเพิ่มเชื้อเพลิงให้กับร่างกายในการเผาผลาญแบบนี้ค่ะทำให้เราเผาผลาญดีขึ้นที่ถูกต้องใช่ค่ะที่ถูกต้องใช่ค่ะทำให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นแล้วเราจะไม่อ้วนขึ้นเหรอไม่อ้วนขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เผาผลาญไขมันที่ไม่ดีอะค่ะที่ร้านนี้ขายเป็นคีโตหมดเลยหรือเปล่าเป็นมีทั้ง2เมนูปกติเมนูธรรมดาแล้วก็เมนูคีโตค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคนที่ไปที่ร้านก็จะทานเมนูแบบธรรมดาได้แล้วก็เป็นเมนูที่เป็นคีโตด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมเห็นกระหล่ำใช่ไหมเห็นดอกกระหล่ำเขาไหมของเขานี่เป็นออร์แกนิกหรือเปล่าฮะออร์แกนิกของเขาแปลกนะคีโตก็คีโตเรื่องแล้วนะแต่ผักพืชผักเขาหรือไข่ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกเลือกหมดเลยเลือกหมดเลยค่ะหมูก็ออร์แกนิกนะคะบ้าน่ะที่ออร์แกนิกเลือกจริงๆเหรอเลือกจริงๆค่ะเขาเลือกจริงๆท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นทุกอย่างเขาเวลาที่เขาบอกว่าของเขาคีโตเนี่ยเป็นออร์แกนิกด้วยพืชผักทั้งหมดของเขาที่ใช้เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกหมดเลยแต่มะนาวนี่ให้ออร์แกไนซ์ซื้อมาใช่ออร์แกนิกออร์แกนิกจริงเหรอจริงค่ะมาจากสวนที่เป็นชาวสวนค่ะผมอยากจะพูดจริงๆว่าของเขาคงเป็นออร์แกนิกจริงเพราะว่าปกติผมจะไม่เห็นมะนาวหน้านี้นะแล้วลูกมันเล็กขนาดนี้มันเป็นออร์แกนิกไงท่านผู้ชมลูกมันเล็กแล้วบีบดูนี่จะรู้เลยจริงๆมันไม่แข็งมันนิ่มมันนิ่มเปลือกบางและข้างในเนี่ยน้ำล้วนๆข้างในน้ำล้วนๆผมก็จะเอาไปอย่าทานเปรี้ยวไว้ให้ผมโอเคท่านผู้ชมมาดูกันดีกว่าพอคำว่าคีโตเป็นอย่างนี้มารู้จักกันดีๆเลยแล้วมาดูว่าเขาทำอย่างไรครับอันนี้ใหม่สุดสำหรับรายการและใหม่สุดสำหรับท่านผู้ชมด้วยนะครับว่าท่านทำได้จริงๆที่บ้านแต่ออกครัวคุณต่อยไม่ใช่มาคีโตแล้วออกได้ไม่อร่อยออกไม่ได้มันต้องอร่อยด้วยมันต้องอร่อยด้วยรับรองว่าอร่อยข้าวดอกกระหล่ำผัดปลาทูกากหมูคีโตนี่คือร้านเขาท่านผู้ชม Harvest Moon
ไม่มีพื้นที่มากนะครับพื้นที่แคบๆประมาณ3ไร่นะครับโอ้ยที่แคบๆพื้นที่แคบๆครับพื้นที่แคบๆมากประมาณ3ไร่อุดอู้มากครับอุดอู้มากนั่งสบายมากท่านผู้ชมเท่มากๆเลยร้านนะครับเริ่มต้นจากต้องมีดอกกระหล่ำนะคะก็เอามาหั่นเป็นชิ้นค่ะแล้วก็เอาไปใส่เครื่องปั่นนะเอาไปใส่เครื่องปั่นแบบนี้เลยปั่นอย่างนี้เลยดอกกระหล่ำเราก็เลือกมาเองเป็นดอกกระหล่ำขาวนี่นะกระหล่ำขาวปั่นให้ละเอียดอย่างนี้เลยใช่ค่ะนะฮะเสร็จแล้วปั่นเสร็จแล้วก็เอามาบีบน้ำออกบีบน้ำจากดอกกระหล่ำออกให้หมดพยายามให้มากสุดให้มันแห้งใช่ฮะโอเคใช่ค่ะอันนี้จะเป็นมันเปลวมันเปลวค่ะของหมูนะคะเราก็เอามาเจียวกากหมูเจียวน้ำมันหมูให้เป็นเอามันเปลวเนี่ยท่านผู้ชมต้องการน้ำมันหมูนั่นแหละใช่ค่ะแต่เจียวจนได้น้ำมันหมูแล้วมันกลายเป็นกากหมูอย่างนี้ขึ้นมาใช่ค่ะใช่ค่ะที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยน้ำมันหมูที่ใช้เนี่ยทำทุกจานที่ท่านสั่งนะฮะใช่ค่ะทำจานต่อจานจานต่อจานฮะแล้วก็มาทอดด้วยเอามาทอดกระเทียมกระเทียมค่ะแล้วก็ผัดเหมือนเราผัดข้าวผัดแบบนี้เอาดอกกระหล่ำใส่กระเทียมให้มันหอมซะก่อนแล้วก็ใส่กระหล่ำลงไปผัดใช่ค่ะท่านผู้ชมดูนะฮะเอากระหล่ำลงไปผัดแล้วไปผัดกับกระเทียมนะครับฟืดเรียบร้อยเสร็จใส่ปรุงรสด้วยพริกไทยป่นพริกไทยป่นลงไปใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วก็ผงผักผงผักท่านผู้ชมผงผักบดอ่ะใช่ค่ะก็มีขายใช่ค่ะใส่เกลือใส่เกลือฮิมาลัยแต่ใส่เกลือฮิมาลัยครับเกลือชมพูค่ะเกลือชมพูไงท่านผู้ชมแล้วก็ใส่พริกตามถนัดใช่ค่ะนะฮะเป็นพริกขี้หนูสวนนี่แหละซอย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 ใส่ลงไปใช่ค่ะแล้วก็ใส่ไข่ไข่อะไรครับไข่ออร์แกนิกไข่ออร์แกนิกอีกครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดท่านผู้ชมเหมือนผัดข้าวผัดอ่ะผัดอย่างนี้นะฮะใช่ค่ะแล้วตามด้วยกากหมูกากหมูค่ะกับกรอบค่ะกรอบใส่ลงไปค่ะแล้วตามด้วยแล้วก็เป็นปลาทูปลาทูค่ะเป็นปลาทูแม่กลองแม่กลองนะฮะปลาทูแม่กลองใส่ลงไปผัดเข้าไปกระดกให้มันเข้ากันนะฮะกระดกให้มันเข้ากันเสร็จแล้วใส่แม่พิมพ์ใส่แม่พิมพ์ท่านผู้ชมก็เริ่มแต่งจานค่ะนะฮะแต่งจานนี่และเครื่องเคียงกินเคียงด้วยสิ่งที่เห็นอยู่นี่เดี๋ยวจะบอกให้ฟังค่ะทั้งหมดนี่คือข้าวดอกกระหล่ำผัดปลาทูกากหมูครับท่านผู้ชมดูแล้วเป็นไงบ้างฮะเหลือเชื่อไหมเหลือเชื่อท่านผู้ชมดูสังเกตละเอียดหรือเปล่าไม่ทราบครับถ้าสังเกตละเอียดมันชื่อข้าวดอกกระหล่ำถูกไหมฮะแล้วมีข้าวอยู่ตรงไหนไม่มีข้าวเลยไม่มีข้าวเลยไม่มีเลยนะใช้ดอกกระหล่ำแทนข้าวใช้ดอกกระหล่ำใช่ใช้ดอกกระหล่ำแทนข้าวเลยนี่ไงมันเป็นคีโตตรงนี้ไงตรงที่แบบว่าถ้าเราไม่ต้องการคาร์โบไฮเดรตเยอะเราไม่ต้องการคาร์โบไฮเดรตเราไม่ทานแป้งไม่ทานน้ำตาลนี่คีโตคือการไม่ทานแป้งไม่แป้งและน้ำตาลให้น้อยที่สุดไม่ทานเลยจริงๆไม่ทานเลยนี่จริงๆเขาไม่ทานเลยของผมไม่ใช่ของผมให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดของผมก็คือว่าบางทีก็อาจจะใส่สักจิ๊บนึงแล้วแต่ชอบแต่ของเขาคือไม่มีเลยเห็นไหมไม่มีแป้งและน้ำตาลเลยแต่ที่พอเวลามันไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลมันจะอร่อยเหรอเราต้องนึกแต่เราต้องนึกใช่ไหมมันมีอะไรมาแทนน้ำตาลได้เหรอความหวานมันมาจากไหนเหรอหรือว่าหวานมาจากกระหล่ำมาจากไหนความหวานในนี้ก็มาจากวัตถุดิบทั้งหมดเพราะว่าพอในจานนึงเสร็จเรียบร้อยที่ใส่ลงไปเมื่อกี้ที่บอกให้ดูมันจะมีอะไรอีกแตงกวามีแตงกวาแตงกวาซอยแบบนี้ท่านผู้ชมซอยยิบ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 อย่างนี้เลยมีพริกให้มีกากหมูเพิ่มอีกมีปลาทูเพิ่มอีกแล้วก็มีหอมอีกท่านผู้ชมพอคลุกเคล้ากันเสร็จแล้วก็บีบมะนาวลงไปรสชาติเพอร์เฟกต์ตาใครตามันแล้วครับนี่ฮะตาใครตามันท่านผู้ชมไม่ต้องตื่นเต้นนะท่านผู้ชมบอกเอ้ยคุณแต่พ่อไม่กินปลาทูไม่ใช่เหรอใช่ครับเขาทำปลาสลิดมาให้อ่ะนี่ของผมปลาสลิดครับของผมดัดจริตครับเพราะไม่กินปลาทูไม่เกี่ยวกับดัดจริตก็ไม่กินก็ไม่กินสิครับผมก็ผมดัดจริตนี่กินดอกกระหล่ำก่อนดีกว่าฮะอร่อยไม่น่าเชื่อจริงอ่ะมันเข้านะคุณวัฒน์เข้ามากคุณวัฒน์แล้วเวลาที่คุณวัฒน์คุกไก่เนี่ยนะไอ้แตงอันเนี้ยแตงกวาเนี่ยผมว่ามันเหลือเชื่ออ่ากากหมูครับผมแล้วจริงป่ะครับอ๋อคุณ2คนน่ะพี่แว่นเร็วเอาเลยครับแล้วคุณไม่เร็วเหรอครับหนูกินไปครึ่งถ้วยแล้วครับเนี่ยผมชอบมากเลยอยากจะคุกไปเรื่อยๆจนตายเลยอย่าเอาอย่านะครับกินเถอะนะครับนี่ฮะมะนาวโทษนะครับอร่อยมากเราเคยจะได้ยินนะเราเคยจะได้ยินไม่น่าเชื่อจริงข้าวคอนเซ็ปต์ผมโนครับใช่ผมคอนเซ็ปต์คือพยายามไม่กินแป้งแล้วพอมันคุณไม่กินแป้งมีเหตุผลนะครับฮะทำไมครับจนเนี่ยจนจริงๆแล้วเพิ่งได้ไอเดียนะดอกกระหล่ำมันมาทำเป็นเมนดิชแบบนี้ได้ไม่น่าเชื่อเนาะแทนข้าวเลยค่ะจริงๆมันเหมือนข้าวอื่นได้ไหมครับทำข้าวต้มได้ไหมข้าวต้มยังไม่เคยลองเออไม่แน่
ทำเป็นโจ๊กอะไรเงี้ยชาวคีโตก็ใช้ไข่ขาวทำคีโตค่ะเออชาวคีโตใช้ไข่ขาวทำโจ๊กค่ะโจ๊กดอกกระหล่ำถ้าคีโตใช้ไข่ขาวทำค่ะแล้วคุณลองใส่ดอกกระหล่ำไปเดี๋ยวลองค่ะแล้วให้ชื่อว่าข้าวต้มนวัดขออนุญาตเลยนะคะขอเป็นบุคคลคนคิดอะผมจะขายไม่ได้ขออนุญาตเลยนะคะไปทางเดิมเถอะนี่ละอย่ามาทางผมเลยจริงไม่แต่อร่อยใส่น้ำปลาพริกยังใส่แล้วเราใส่ปลาพริกได้กันเหมาะมันคือข้าวผัดดีๆนี่เองมันเหมือนข้าวผัดดีๆท่านผู้ชมข้าวผัดที่แบบกินแล้วรู้สึกไม่สบายใจใช่ป่ะกินแล้วสบายใจตรงที่ว่ารู้สึกไม่อ้วนใช่ผู้ชมรู้สึกเองเชิญกินตรงนี้ฮะเวลาเรากินอาหารเวลาผู้ชมบางหนูว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มาดูแลตัวเองสั่งอาหารคลีนมาด้วยกินมาเรามักจะกินอาหารคลีนที่มันไม่อร่อยไม่อร่อยหรือว่ากินอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยกินเพื่อสุขภาพแต่แล้วไม่อร่อยมันไม่อร่อยแต่อันนี้คุณผู้ชมเป็นอาหารคีโตที่อร่อยอร่อยเลยท่านผู้ชมวันหลังถ้าจะทำเป็นปลาสลิดให้ผมนะครับวันหลังไม่ต้องนะขอนะมันลำบากผมขอเป็นปลาเต๋าเต้ยนะครับโทษครับอันนั้นมันลำบากกว่าอันนั้นลำบากกว่าเยอะเลยครับผมว่าถ้าจะสะดวกหลังเป็นขอเป็นเต๋าเต้ยนะครับเดี๋ยวจะให้ดีครับคุณผู้ชมครับร้านอะไรนะฮาวเวสฮาวเวสมูลอยู่ที่เพชรเกษม69ค่ะถ้าใครดูแลสุขภาพมีทั้งดูแลและไม่ดูแลเลือกหลากหลายกินบอกได้เลยว่าข้าวผัดปลาคู่กากหมูกีโตเมนูนี้อร่อยจริงๆรับจังหวะไปแล้วครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มควรได้อ่ะควรเลยอ่ะไม่รู้ไม่ได้เพราะกีโตนะฮะมันได้เพราะความอร่อยได้เพราะอร่อยนะรายการนี้จะโตไม่โตไม่สนนะรู้เอาให้ตรงใครจะว่าไงผมไม่รู้ผมเนี่ยเป็นคนไทยโบราณจริงอาหารไทยไม่อร่อยไม่ได้ต้องอร่อยจะเพื่อสุขภาพหรือทำลายสุขภาพแล้วแต่แต่ต้องอร่อยแต่อันนี้มันอร่อยจริงๆดูดิดูคนโน้นเนี่ยแล้วคนนั้นครับดูแลตัวเองอย่างสุดๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้กินเท่ากับมดขี้อ่ะตอนนี้แต่ตอนนี้ก็คงจะกินได้เยอะขึ้นแล้วล่ะผมจะไปอุดหนุนคุณแต่ก็จะลองไปอร่อยมากอร่อยมากอันนี้ต้องขอขอบคุณคุณบารณีขอขอบคุณร้านฮาวเวสมูนขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดลาไปก่อนเวลามันหมดจริงไม่หมดจะกินต่อกันโชว์อย่างนี้กันให้มันอร่อยไปเลยพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับไปอร่อยแถวนี้กับเราดีกว่าไปเลยเราจะไปกันที่ร้านชื่อว่าเบียร์โภชนาของเขาท่านผู้ชมอร่อยจริงๆอร่อยทุกโถกินแล้วมีความสุขเลยยำยอดชากุ้งกรอบครับถือว่าเป็นการรังสรรค์เมนูที่ดีมากสดชื่นเนี่ยความคิดลึกล้ำของเขาฮะยอดชาเนี่ยพอความขมมันหายไปมันกลายเป็นมันนะอร่อยเลยเป็นยังไงฮะมันชาเพราะมันเป็นใบชามือใบชาท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้